อบจ.ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรครั้งที่2ประจำปี2560เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่26เมษายนที่ผ่านมานายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบจ.ภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2560โดยมีดร.ไกรวุฒิคุ้มบ้านเลขานุการสภาอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยนายประดิษฐ์แสงจันทร์สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมสภาอบจ.ภูเก็ตทั้งนี้โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาได้จัดทำร่างแผนพัฒนา3ปีพุทธศักราช2560ถึง2562เพิ่มเติมฉบับที่1ซึ่งได้จัดทำโครงการเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งหมด4โครงการโดยมีรายละเอียดต่างๆประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตจำนวน4โครงการได้แก่ด้านการศึกษาจำนวน3โครงการคือโครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์โรงเรียนอบจ.ไม้เรียบปันติโกวิทบำรุงงบประมาณ 10,49,000 บาทโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา4ชั้น23ห้องพร้อมครุภัณฑ์โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบปันติโกวิทบำรุงงบประมาณ 6,338,000 บาทโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรือนด้านบนงบประมาณ 494,600 บาทด้านสาธารณสุขจำนวน1โครงการคือโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การให้เอกชนกระทำรายกิจการโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตงบประมาณ 800,000 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548ข้อ22ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา4ปีที่เพิ่มเติมและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา3ปีพุทธศักราช2560ถึง2562เพิ่มเติมฉบับที่1ว่าเราได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 13,940,000 บาทแล้วก็ได้มีการเบิกไปแล้วเรามีทั้งหมดนะฮะเราจัดงวดงานไว้ทั้งหมด8งวดงานแต่เจ้านี้ได้เบิกไปแล้วแต่งานนี้เบิกไปแล้ว6งวดเหลืออีก2งวดนะครับเบิกไปแล้วเป็นวงเงินถึง 9,061,000 บาทอย่างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนผมคาดว่าคงเป็นอาคารสนสท4/12ใช่ครับชั้นล่างโล่งแล้วก็อีก3ชั้นก็ชั้นละ4ห้องมีห้องน้ำทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเหมือนที่ท่านคณะกรรมการสอบถามเมื่อกี้ทำเสาเจาะเข็มพร้อมส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มที่เจาะรอฐานรากรอเสาตอหม้อรอคานพื้นชั้นล่างวางพื้นสำเร็จรูป